แม่แท้ทำไมแไม่ไดท้แบ้มแบตมอนนกี้็ไปอตสเาซยเวเกิ่นนไปผดูู้ใช้หนเฟซบุ๊กเจนเพชรสุวรรณได้เล่าเรื่องราวของซุปตาโกอินเตอร์หนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูวกุลที่คุณเจนได้มีโอกาสเจอสมัยยังเป็นอายุน้อยซึ่งขณะนั้นเขาได้อยู่ที่ช่วยร้านอาหารขายข้าวแกงที่แม่ค้าในร้านนั่นก็คือคุณแม่จุ๋มกฎชกรแม่ของแบมแบมนั่นเองซึ่งคุณจุ๋มเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงแกร่งที่ยืนหยัดเลี้ยงดูบุตรทั้ง4คนโดยเธอต้องสูญเสียสามีไปตั้งแต่ยังอายุน้อยซ้ำร้ายกิจการล้มครอบครัวมีหนี้สินแต่ในความโชคร้ายได้อภิชาตบุตรอย่างแบมแบมบุตรชายมาช่วยให้กับครอบครัวคุณเจนได้เจอกับแบมแบมซึ่งผ่านการประกวด LGอินเตอร์เทนเนอร์ฝันสนั่นโลกโดยเป็นแขกประจำของคุณแม่จุ๋มกฎชกรและได้กล่าวถึงความรู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้เจอน้องคนนี้ที่ร้านกำลังช่วยแม่ล้างจานโดยเล่าว่า7ปีก่อนมีร้านข้าวแกงมาเปิดใหม่แถวโรงงานย่านรามอินทรา34เป็นร้านเล็กๆแม่ค้าสาวใหญ่ผิวพรรณสะอาดสะอ้านลุงต้องขอชิมฝีมือและได้พูดคุยกับแม่ค้าจนคุ้นเคยขอไปฝากท้องทุกวันเพราะมันไม่ใช่ข้าวแกงธรรมดาบอกเลยคุยกันสักระยะเลยได้รู้ว่าบุตรชายเขาเป็นหนึ่งในนักเต้นทีมวีซ่าคูลุงรู้จักสิพอพูดชื่อแบมลุงร้องอ๋อเลยประกวดแข่ง LG ใช่ไหมใช่ใช่แม่จุ๋มพยักหน้าจริงๆแล้วคุณแม่มาจากครอบครัวที่มีฐานะมาก่อนเคยทำกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นแต่จากการจากไปของพ่อทำให้กิจการล้มลงครอบครัวต้องต่อสู้แม่จุ๋มเล่าว่าตอนนี้บุตรชายไปเป็นศิลปินฝึกหัด JYPก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้สุดแค่นลุงบอกแม่จุ๋มว่าดูแล้วน้องอนาคตไกลแน่นอนพอดีมีจังหวะที่น้องกลับมาเยี่ยมแม่ขอถ่ายรูปเก็บไว้นิดนึงมาช่วยแม่ขายข้าวหยิบจานข้าวไปล้างแบบไม่เขอะขินลุงบอกแบมว่าอดทนสู้ๆจะได้เลี้ยงแม่ให้สบายน้องยิ้มพยักหน้าอีกหน่อยแม่สบายแน่นอนดังเมื่อไหร่ลุงจะได้เจอตัวใกล้ๆแบบนี้อีกไหมหัวเราะกันใหญ่แม่จุ๋มทำกิมจิสูตรเด็ดมากขอบอกให้ลุงมากินตลอดตลอดลุงชอบให้เงินค่าข้าวเกินประจำบอกว่าฝากไว้ก่อนเผื่อวันหนไม่มีตังจะมาขอกินฟรีจากนั้นอีกราวหนึ่งเดือนคุณแม่ก็ไม่ได้จำหน่ายข้าวละอดกินเลยเราดีใจกับครอบครัวเขาจริงๆเอาให้สุดได้สักอย่างทำงานที่ตัวเองชอบมันมีความสุขแบมเจอตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเลยแม่ปูทางได้เยี่ยมมากการที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละสายอาชีพได้นั้นเชื่อว่าความสามารถและโอกาสถือเป็นใบเบิกทางสู่ความฝันได้แต่การสนับสนุนและแรงผลักดันจากครอบครัวถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเม้าจุ๋มกฎชกรภูวกุลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินบอยแบนด์แดนกิมจิเชื้อสายไทยอย่างแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบม GOT7 ถึงเส้นทางความสำเร็จในครั้งนี้ว่าราจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่และไม่สปอยเขาเลยถ้าลำบากก็ลำบากด้วยการอดกอดด้วยกันด้วยความที่พ่อของพวกเขาเสียตั้งแต่ยังเล็กเลยทำให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเราเองจะไปวันไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะพยายามดึงเขาเข้ามาเรียนรู้ชีวิตพร้อมๆกันให้มากที่สุดซึ่งมันก็เป็นข้อดีเพราะพอเขาโตขึ้นแล้วไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ได้รักสบายอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นเขาเราก็รับสภาพได้แน่นอนนอกจากนี้เวลาที่เลี้ยงเขาแม่ก็จะพยายามเป็นเพื่อนเขาให้ได้มากที่สุดแบบคุยกันได้ทุกเรื่องมันทำให้เราสามารถเข้าถึงพวกเขาได้ทุกมุมแม่จะรู้จักเพื่อนเขาทุกคนพอรู้ว่าเขาคบคนดีๆเราก็สบายใจThank you.